มีรายงานประเมินนะคะของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เตรียมเสนอให้กับสภาคองเกรสเร็วๆนี้ที่พบว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่รัฐบาลสหรัฐทิ้งไว้ในอัฟกานิสถานหลังจากที่ถอนทหารออกมาอย่างกระทันหันนะคะแล้วตอนนี้ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มตาลิบันนั้นมีมูลค่ามากถึง 240,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เตรียมเสนอต่อสภาคองเกรสแต่ว่ารั่วไปถึงสถานีโทรทัศน์ CNN ก่อนนะคะพบว่าการรีบร้อนถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานเมื่อปีที่แล้วทำให้สหรัฐต้องทิ้งยุทโธปกรณ์ทางทหารประเภทฮาร์ดแวร์ไว้ในอัฟกานิสถานเป็นมูลค่ามากถึง 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 240,000 ล้านบาทในจำนวนนี้รวมอากาศยาน73ลำรถฮัมวี 22,000 คันมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอาวุธที่ใช้ถล่มทางอากาศ 9,524 หน่วยที่รวมทั้งระเบิดปืนกลขีปนาวุธชนิดอากาศสู่พื้นจรวดขีปนาวุธร่อนยิงจากอากาศยานรวมมูลค่ากว่า 6,540 ล้านดอลลาร์ค่ะรายงานฉบับนี้ก็อาจจะทำให้ประธานาธิบดีไบเดนและรัฐบาลสหรัฐถูกนักวิจารณ์กับผู้เสียภาษีโจมตีอย่างหนักกรณีทำงานและวางแผนไม่รอบคอบพอที่จะป้องกันไม่ให้อาวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ทางทหารที่แสนแพงตกไปอยู่ในมือของตาลิบันอีกทั้งยังไม่มีแผนกลับไปกู้คืนหรือว่าทำลายทิ้งอีกด้วยค่ะโดยในช่วงหลายสัปดาห์ของการถอนทหารของสหรัฐและการล่มสลายของกรุงคาบูลนักรบตาลิบันก็มีการโพสต์รูปใส่อุปกรณ์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นกล้องอินฟราเรดสำหรับมองกลางคืนและเสื้อเกราะรวมถึงขับรถฮัมวีแล่นไปตามท้องถนนด้วยนะคะรวมทั้งก็ยังเคยโพสต์คลิปทดสอบเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk มูลค่า6ล้านดอลลาร์ซึ่งหมายความว่ายุทธปกรณ์ของสหรัฐไปตกอยู่ในมือของศัตรูที่ตัวเองพยายามกำจัดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีการคาดว่าแทนที่จะบอกตัวเลขของยุทธปกรณ์ที่ถูกทิ้งไว้กระทรวงกลาโหมสหรัฐจะชี้แจงว่ายุทธปกรณ์เหล่านั้นจำเป็นต้องซ่อมบำรุงเฉพาะทางที่บริษัทผู้ผลิตที่เป็นคู่สัญญากับเพนทากอนได้จัดเตรียมไว้สำหรับกองทัพอัฟกันในรูปแบบของความรู้ด้านเทคนิคและการสนับสนุนที่หมายความว่าตาลิบันจะเข้าไม่ถึงเทคนิคเหล่านี้ค่ะทั้งนี้สหรัฐได้ทุ่มเททั้งสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์รวมถึงงบประมาณมหาศาลในการทำสงครามที่อัฟกานิสถานและเชื่อว่ายานพาหนะมากกว่า 40,000 คันจากเกือบ 100,000 คันกับอาวุธไฮเทคอีกมากกว่า 300,000 หน่วยจากทั้งหมด 427,300 หน่วยที่มอบให้แก่กองทัพอัฟกันเพื่อใช้ต่อสู้กับตาลิบันรวมทั้งกล้องอินฟราเรด 42,000 หน่วยตอนนี้ได้กลายเป็นของขวัญที่มอบให้ตาลิบันในวันที่กรุงคาบูลล่มสลายไปแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ